ผมก็สวัสดีทุกท่านทุกคนครับวันนี้พบกับครูเตยสายหานะครับวันนี้เราพบกับในรายวิชาเคมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2564นะครับซึ่งในเคมีเล่มนี้นะครับจะเป็นเคมีเล่มที่5แล้วนะครับที่จัดการเรียนการสอนนะครับในภาคเรียนที่1นี้นะครับภาคเรียนที่2ก็จะเป็นเคมีเล่มที่6นะครับในส่วนของนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาพูดถึงคำอธิบายรายวิชานะครับแล้วก็ผลการเรียนรู้นะครับที่นักเรียนควรรู้ไว้นะครับเพื่อจะเอาไปเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ว่าตอนที่เราจะสอบเนี่ยหรือตอนที่เราเรียนเนี่ยเราควรที่จะรู้จากผลการเรียนรู้นะครับว่าเรียนไปแล้วได้อะไรควรจะมีเป้าหมายอย่างไรนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมสำหรับในส่วนของคำอธิบายรายวิชานะครับก็จะเป็นเคมีเล่มที่5นะครับเล่มที่5นะครับผมชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับซึ่งจะมีการศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์นะครับสารประกอบอินทรีย์การเกิดพันธะโคเวเรนต์ของสารประกอบอินทรีย์นะครับการแสดงโครงสร้างนะครับของสารประกอบอินทรีย์โครงสร้างแบบลิวอิสนะครับโครงสร้างแบบย่อโครงสร้างแบบเส้นนะครับรวมไปถึงนะครับการเรียกชื่อนะครับของสารประกอบอินทรีย์แบบด้วยระบบอายุแพกนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับไอโซโมริซึมนะครับและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกจุดเดือดจุดล้อมเหลวนะครับการละลายน้ำนะครับผมรวมไปถึงนะครับมีการศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้ของสารประกอบอินทรีย์นะครับปฏิกิริยาการทำปฏิกิริยากับสารโบรมีนนะครับการทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสนะครับรวมไปถึงสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะครับปฏิกิริยาเอทเทอริฟิเคชันนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาการสะเคาะเอไมล์ปฏิกิริยาไฮโดรเดซิตนะครับของเอทเทอร์และเอไมล์นะครับรวมไปถึงนะครับปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันนะครับแล้วก็การนำเสนอนะครับเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่เราเรียนกันนะครับก็คือเคมีอินทรีย์นั่นเองนะครับอันนั้นบทนี้จะเป็นบทที่1นะฮะบทแรกนะครับผมในส่วนของบทที่2นะครับเราก็จะคุยกันในเรื่องของโพลิเมอร์นะฮะโพลิเมอร์นะครับก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับโพลิเมอร์และโมโนเมอร์นะครับการเปรียบเทียบสมบัตินะครับทางกายภาพของโพลิเมอร์และโมโนเมอร์นะครับที่เป็นสารตั้งต้นมีการศึกษาเกี่ยวกับโพลิเมอร์ธรรมชาตินะครับโพลิเมอร์สังเคราะห์นะครับปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอร์นะครับรวมไปถึงความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับสมบัติของโพลิเมอร์นะครับว่าโครงสร้างแบบนี้เป็นยังไงสมบัติเป็นยังไงนะครับการนำไปใช้ประโยชน์ของโพลิเมอร์นะครับประเภทเทอร์โมพลาสติกและพลาสติกเทอร์โมเซตนะครับรวมไปถึงการปรับปรุงสมบัติของโพลิเมอร์แล้วก็โดยใช้การเติมสารเติมแต่งนะครับแล้วรวมไปถึงนะครับการปรับปรุงโครงสร้างของโพลิเมอร์นะครับการสังเคราะห์โพลิเมอร์ชนิดใหม่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับผลการใช้และการกำจัดนะครับพวกผลิตภัณฑ์ที่มาจากโพลิเมอร์นะครับที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงการป้องกันและการแก้ไขนะครับอันนี้ก็คือบทที่2นะครับเรื่องโพลิเมอร์นะครับก็คือบทที่12และ13นั่นเองนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนะครับเราก็จะมีการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับสืบเสาะหาความรู้นะครับการสืบค้นข้อมูลบ้างนะครับการสังเคราะห์วิเคราะห์เปรียบเทียบอธิบายอภิปรายและสรุปนะครับทำให้พวกเราเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจมีความสามารถในการตัดสินใจนะครับบุญการหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็มีทักษะแห่งศตวรรษที่21นะครับการใช้เทคโนโลยีการคิดการแก้ปัญหานะครับการสื่อสารนะครับรวมไปถึงการนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของลูกนักเรียนเองนะครับมีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมพึงประสงค์นะครับอันนี้ก็คือคำอธิบายรายวิชาที่ลูกนักเรียนนะครับควรจะรู้จักไว้นะครับในส่วนสุดท้ายเลยก็คือนะครับผลการเรียนรู้นะครับก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องเอาไปทำเป็นเหมือนกับว่าตอนเราเรียนเนี่ยคุณครูก็จะแจ้งใช่ไหมครับผลการเรียนรู้นะครับซึ่งมันเหมือนกับจุดที่เราจะไปให้ถึงนะครับว่าเรียนเรื่องนี้แล้วนะครับเป้าหมายเรียนเรื่องนี้แล้วเราต้องทำอะไรได้บ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับผลการรู้ข้อที่1นะครับสืบค้นข้อมูลนะครับนำเสนอตัวอย่างของสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยวพันธะคู่พันธะสามนะครับที่มีในชีวิตประจำวันได้นะครับอันนี้ก็คือผลการรู้ข้อที่1นะครับผลการเรียนรู้ที่2นะครับเขียนสูตรโครงสร้างลิวอิสนะครับสูตรโครงสร้างแบบย่อนะครับและสูตรโครงสร้างแบบเส้นนะครับมีแบบลิวอิสแบบย่อแล้วก็แบบเส้นนะครับของสารประกอบอินทรีย์ได้นะครับผลการรู้ที่3นะครับวิเคราะห์โครงสร้างนะครับระบบประเภท
ของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ท่องหมู่ฟังก์ชันกันนะครับหัวข้อที่4นะครับเขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน1หมู่นะครับตามระบบ IUPAC นะครับผลการรู้ที่5นะครับเขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์แต่ละประเภทได้นะครับผลการรู้ที่6ครับวิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายของน้ำนะครับของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันและขนาดของโมเลกุลหรือโครงสร้างที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับดูผลการรู้ข้อที่7กันบ้างครับผลการรู้ข้อที่7นะครับระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะครับเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้นะครับปฏิกิริยาการปฏิกิริยากับโบรมีนนะครับสารไอโบรมีนแล้วก็ปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีนะครับผลการรู้ข้อที่8ครับเขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอทโทรฟิเคชันนะครับปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมล์ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันนะครับสปอนิฟิเคชันก็คือปฏิกิริยาการเตรียมสบู่นั่นเองนะครับสารซักล้างนะครับข้อที่9นะครับทดสอบปฏิกิริยาเอทโทรฟิเคชันนะครับปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสและปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันนะครับแล้วก็ข้อที่10นะครับผลการรู้ข้อที่10สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างการตัวอย่างนะครับการนำสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับรวมไปถึงทางอุตสาหกรรมโอ้โหยาวมากเลยนะฮะอันนี้เป็นบทแรกนะครับตั้งแต่ข้อที่ผลการรู้ข้อที่1ถึงข้อที่10นะครับไปดูผลการรู้ข้อที่11บ้างนะครับเป็นหัวข้อเป็นบทที่2นะพูดถึงโพลิเมอร์นั่นเองระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอร์นะครับจากโครงสร้างของโมโนเมอร์หรือโพลิเมอร์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเกิดโพลิเมอร์ทั้ง2แบบนะครับแบบคงแน่นและแบบเติมนะครับข้อที่12วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของโพลิเมอร์รวมทั้งประโยชน์การใช้งานนะครับโครงสร้างก็จะมีอยู่3รูปแบบนะครับโครงสร้างแบบกิ่งแบบเส้นแบบกิ่งแล้วก็แบบร่างแห่นะครับก็จะมีวิเคราะห์ลักษณะแล้วก็สมบัติกันนะครับผลการรู้ข้อ13ครับทดสอบและระบุประเภทของพลาสติกรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ยางรวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผลการรู้ข้อที่14ครับอธิบายผลการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการสังเคราะห์โพลิเมอร์ที่มีต่อสมบัติของโพลิเมอร์ได้และข้อสุดท้ายนะครับสืบค้นข้อมูลนำเสนอตัวอย่างผลกระทบการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์และแนวทางแก้ไขนะครับก็หวังว่าลูกนักเรียนนะครับเมื่อรู้จากคำอธิบายรายวิชาและผลการรู้แล้วเนี่ยลูกเรียนสามารถที่จะมองได้ว่าในส่วนที่เราจะเรียนในภาคเรียนต่อไปเนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาหลักๆประมาณนี้นะครับเนื้อหาในส่วนของนะครับเรื่องเกี่ยวกับสารเคมีอินทรีย์นะครับแล้วก็โพลิเมอร์นะครับ2บทนะฮะ2บทก็จะรวมเป็นทั้งสิ้นนะครับ15ผลการเรียนรู้นะครับก็ฝากให้ลูกเรียนนะครับได้ตั้งใจนะครับตั้งใจขยันอดทนนะครับเดี๋ยวยังไงในส่วนของบทเรียนนะครับลูกนักเรียนก็สามารถนะครับค้นคว้าได้นะครับค้นคว้าได้นะครับตามสารบัญนะครับที่มีอยู่ในเว็บนี้นะฮะแล้วก็สามารถค้นคว้าได้นะครับเช่นนะครับเคมีอินทรีย์นะครับเรื่องพันธะของคาร์บอนนะครับแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปได้นะครับแล้วเราก็ไปดูนะฮะสังเกตนะครับพันธะของคาร์บอนนะครับแล้วก็จะมีคำสั้นๆนะครับนิยามสั้นๆให้ลูกนักเรียนนะครับสามารถท่องสามารถจำได้นะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปดูล่วงหน้านะครับเตรียมตัวล่วงหน้าได้นะครับในส่วนของรายวิชาเคมีนะครับสูตรโครงสร้างหมู่ฟังก์ชันนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสามารถท่องได้นะฮะนะโอเคนะครับก็ฝากลูกเรียนนะครับเตรียมตัวดีๆนะครับแล้วเราเจอกันนะครับเปิดเทอมอีกครั้งนึงนะครับช่วงนี้ก็ฝากเตรียมตัวกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม